สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับทำงานของตัวเลเยอร์ใน Photoshop กันบ้างว่าเลเยอร์ใน Photoshop เนี่ยทั้งในเรื่องของ Blend Mode นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของเลเยอร์เนี่ยมันมีส่วนไหนที่เราสามารถทำงานกับมันได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มแรกเนี่ยนะครับในส่วนของเลเยอร์ใน Photoshop นะครับก็ต้องอธิบายก่อนว่า Photoshop เนี่ยทำงานเป็นลักษณะเลเยอร์คืออะไรที่อยู่ด้านบนนะครับจะเห็นก่อนอะไรอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่เห็นที่หลังหรืออยู่เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับก็คือถ้าพูดง่ายคือมันมีโฟกัสกับแบ็กกราวด์ด้านหลังนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้ใน Photoshop เนี่ยมันสามารถมีหลายเลเยอร์ได้มากเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราทำไปเรื่อยแล้วจนกว่าเราจะพอใจเนี่ยรวมไปถึงมันสามารถเปิดปิดตาหรือโชว์ในสิ่งที่เราต้องการเห็นหรือไม่การเห็นก็ได้นะครับแล้วก็มันยังมีฟังก์ชันในการปรับ blending นะครับปรับ blending คือปรับการผสมกันระหว่าง2เลเยอร์ได้ในซึ่งมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า blending mode อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดว่าตัว blending mode เนี่ยนะครับหลักๆมันทำงานยังไงบ้างนะครับเพราะว่า blending mode ใน Photoshop เนี่ยมันมีเยอะมากมันมีประมาณ27ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแยกกรุ๊ปย่อยๆออกมาให้ดูว่าในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากภาพนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเราเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น layer operation นะครับซึ่งใน layer เนี่ยนะครับถ้าเราดูลองดูดีใน layer ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเรียงตามเราสามารถ search ได้ select ได้อย่างเช่นตั้งชื่อเช่นถ้ามันมีคำว่า pixel นะครับมันก็จะโชว์เฉพาะ layer อันนี้คือเราสามารถเลือกตาม name อันนี้เป็นตัว search นะครับหรือว่าเลือกตามประเภทให้มันโชว์ตามประเภท effectถ้ามันมีเอฟเฟคอยู่มันก็จะโชว์ว่าอันไหนมันมีเอฟเฟคอะไรอยู่นะครับหรือว่าตามโหมดที่มันมีอะไรนะครับหรือว่าตามคัลเลอร์ตามสีตามอะไรแบบนี้นะครับหรืออันไหนมีเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์มันก็จะโชว์ให้เห็นตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเลือกได้นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นการฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตามชนิดนะครับของเลือกได้อย่างงี้นะครับก็จะฟิลเตอร์ตามพิกเซลเลเยอร์นะครับอันไหนเป็นเลเยอร์ที่มีพิกเซลเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นอันนี้เป็นฟิลเตอร์ว่าอันไหนมี adjustment layer อยู่บ้างก็จะโชว์เห็นอันนี้เป็นการฟิลเตอร์ตามลักษณะของถ้ามันมี text อยู่มันจะโชว์ให้เห็นนะครับถ้ามันมี shape นะครับก็จะโชว์ให้เห็นนะตัวนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวฟังก์ชันนะครับที่เราทำงานกับมันง่ายๆทีนี้ในเลเยอร์อย่างของผมเนี่ยสมมติว่าผมมีเลเยอร์อยู่3อันนะตรงนี้แล้วก็มีกรุ๊ปเลเยอร์ที่ผมปิดตาไว้นะครับทีนี้ในกรุ๊ปเลเยอร์ที่ผมปิดตาไว้ใน Photoshop เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดตาตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมกดเปิดที่ตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ภาพที่ผมทำการไดคัตไปก่อนหน้านี้นะครับคือเป็นภาพผู้หญิงคนนี้นะครับถ้าเราปิดตาไปมันก็จะไม่เห็นในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราสามารถที่จะล็อกการทำงานของแต่ละเลเยอร์ได้นะครับเราสามารถที่จะล็อกการทำงานของแต่ละเลเยอร์ได้เพื่อในบางครั้งแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาหรือ เกิดไปทำอะไรโดนเลเยอร์ตรงนี้เข้าไปแล้วมันจะแก้ปัญหายากอะไรเงี้ยครับเราสามารถกดล็อกเลเยอร์ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายว่าล็อกตรงนี้ขึ้นมาพอมันขึ้นเครื่องหมายว่าล็อกตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บหมายความว่าเลเยอร์ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเซเล็กเลเยอร์ตัวนี้นะครับในเลเยอร์ตัวนี้นะครับถ้าผมจะสมมติว่าเพ้นท์อะไรลงไปเนี่ยนะครับสมมติผมเลเยอร์นี้ผมจะเพ้นท์ตรงนี้มันเพ้นท์ได้ใช่ไหมครับมันเพ้นท์ได้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันเพ้นท์ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาของมันคือว่าเมื่อเลเยอร์ตัวนี้มันถูกเพ้นท์ลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเกิดบางทีแล้วเราไปโดนเองเราไม่รู้เรื่องนะครับขึ้นมาแล้วมันจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับก็คือเราสามารถกดล็อกเลเยอร์ตรงนี้ไว้ได้นะครับพอล็อกเลเยอร์เนี่ยถ้าคุณจะใช้เครื่องมือเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันไม่สามารถทำได้แล้วนะครับเพราะมันถูกล็อกไว้นะครับการล็อกเลเยอร์ก็เป็นการโปรเทคนะครับตัวชิ้นงานเราในกรณีที่เราทำเลเยอร์อื่นแล้วอยากจะล็อกเลเยอร์นี้ไว้อะไรเงี้ยครับก็สามารถเช็คได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากตัวล็อกแล้วมันมีฟังก์ชันอื่นอะไรอีกบ้างเช่นฟังก์ชันตรงนี้นะครับถ้าเรามาไปโฮเวอร์เนี่ยมันจะล็อก transparency pixel ไว้ก็คือถ้าอันไหนที่มันเป็น transparency pixel เนี่ยมันจะล็อกไว้นะครับแล้วก็คือถ้ามันเป็นมีส่วนที่มันพิกเซลที่มันใสเนี่ยมันจะล็อกพิกเซลใสไว้ไม่ให้มันทำงานได้นะครับก็คือเราไปเพ้นทับมันไม่ได้อะไรแบบนั้นนะครับ
อันนี้ล็อกอิมเมจพิกเซลคือถ้ามันมีเป็นพิกเซลที่เป็นรูปภาพเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้พวกฟังก์ชันตรงนี้เป็นตัวล็อกหมดเลยนะครับทีนี้2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เราจะได้ทำงานบ่อยก็คือ opacity กับ fill นะครับแล้ว2ตัวนี้ทำงานยังไงบ้างนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันเหมือนกันมากนะครับแต่ว่าการทำงานของมันไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าผมมีtext อยู่เดี๋ยวผมลองสร้างเลเยอร์ใหม่อันนี้ผมลบไปก่อนผมพิมพ์ text ลงไปสักตัวหนึ่งนะครับอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ text ลงไปสักตัวหนึ่งพิมพ์ว่าพิมพ์คำว่า hello ลงไปนะครับคือตอนนี้มันเล็กมากอุ๊บเทคของผมมันเล็กมากนะครับเดี๋ยวผมจะขอขยายมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปที่คาแรคเตอร์นะครับแล้วผมจะปรับไซส์มันหน่อยแล้วก็ขอเปลี่ยนเทคนิดนึงนะครับคือถ้าบางทีแล้วเทคมันเยอะมากเครื่องมันอาจจะช้าหน่อยนะครับก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมลองขยายขนาดสเกลมันขึ้นมานิดนึงว่าผมได้ตัวเฮลโลมาแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนสีมันหน่อยสีแดงก็ได้นะครับทีนี้ไอตัวเฮลโลสีแดงของผมตัวนี้นะครับถ้าผมใช้ opacity เนี่ยนะครับผมปรับ opacity ลงมาสัก50นะครับพอปรับ opacity ลงมา50เนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นคือเป็นไงครับมันจะเหมือนมันจะลดคือแทนที่มันจะเห็นเต็ม 100% เนี่ยนะครับมันจะโปร่งใสมากขึ้นนะครับอันนี้คือ opacity นะครับเวลาเราใช้แล้ว fill ล่ะต่างกันไหมจริงแล้ว fill กับ opacity ค่อนข้างจะมีความคล้ายกันพอสมควรนะครับสมมติว่าผมปรับ fill มันก็ได้ผลคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันนะครับคือว่า opacity เนี่ยมันจะเป็นการลดนะครับความทึบนะครับหรือ opaque เนี่ยนะครับลดความทึบเนี่ยให้มันโปร่งใสหรือเป็น transparency เนี่ยทั้งเลเยอร์เลยนะครับดังนั้นทั้งเลเยอร์ในที่นี้ไม่ว่าคุณจะมีเลเยอร์สไตล์หรือมีเอฟเฟคหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับเลเยอร์ตัวนี้นะครับมันจะโอเปอซิตี้ทั้งหมดเลยแต่ฟิลไม่ใช่นะครับฟิลจะทำงานเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเลเยอร์แต่เลเยอร์สไตล์เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่นะครับถ้าใครไม่เคยใช้เลเยอร์สไตล์นะครับก็คลิกขวานะครับดับเบิลคลิกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช้านะปึ๊บดับเบิลคลิกขึ้นมาเนี่ยสมมติผมลองใส่ drop shadow ลงไปนะครับผมลองใส่ drop shadow ไปแบบนี้นะครับใน drop shadow นี้ผมอาจจะ opacity เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งอะสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมใช้ opacity นะครับคุณจะเห็นว่ามันจะทำการ transparency เนี่ยลงมาทั้งเลเยอร์เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมใช้ fill นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ layer star เนี่ยมันจะไม่ effect แต่ว่าสิ่งที่ effect คือตัวภาพหรือพิกเซลที่มันเกิดขึ้นในเลเยอร์ตรงนี้มันจะทำงานนะครับแต่เลเยอร์สไตล์จะมาเอฟเฟคดังนั้น2ตัวนี้จะต่างกันอยู่นะครับส่วนมากเนี่ยผมก็จะเลือกใช้แล้วแต่ถ้ามันมีเลเยอร์สไตล์เนี่ยผมก็จะใช้ฟิลปรับคู่กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ opacity กับฟิลนะครับคืนนี้จะชอบมีคนมาถามแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันต่างกันยังไงอ่ะจริงๆแล้วมันแค่นี้ครับก็คือมันเห็นผลของเอฟเฟคหรือเลเยอร์สไตล์ไม่เหมือนกันเวลาเราใช้นะครับนี่ผมปิดไปทีนี้นะครับในฟังก์ชันตรงนี้มันมีอะไรอีกบ้างนะครับคือถ้าเราคลิกที่เครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแถบตรงนี้นะครับมันจะมีอีกหลายอย่างเยอะมากเลยคือเราจะ new layer ก็ได้นะครับเราจะ duplicate layer duplicate คือการ copy layer นะครับกด Ctrl J ก็ได้นะครับหรือว่าจะ delete layer นะครับจะเอาสมมติเรามันจะมีอันฟังก์ชันตรงนี้ที่ผมจะค่อนข้างชอบหน่อยก็คือ Quick Export as PNG คือถ้าเราสมมติเรา select layer นี้เราอยากจะ export เป็น PNG ออกไปเนี่ยเป็นไฟล์ภาพออกไปก็สามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะ lock layer ไว้นะครับเปลี่ยน layer ให้กลายเป็น smart object นะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับก็คือ layer บางอย่างเนี่ยนะครับอย่าง layer ภาพของผมตัวเนี้ยนะครับ
คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็น smart object นะครับเราจะเห็นเป็นเหมือนไอคอนตรงนี้เล็กๆนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ smart object เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเลเยอร์เปล่าๆโดยที่ไม่มีไอคอนอยู่แล้ว smart object กับไม่ใช่ smart object ต่างกันยังไงบ้างนะครับก็คือว่าถ้าเราทำภาพให้กลายเป็น smart object ปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่ adjustment layer อะไรลงไปเนี่ยมันจะเกิดผลเป็นมันจะเกิดผลเป็นค่าคือมันจะไม่กระทบกับภาพแต่ว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเราใส่ฟิลเตอร์ลงไปใส่นู่นนี่ลงไปเราสามารถเปิดปิดค่าตรงนั้นได้สมมติเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับผมมีภาพ2ภาพผมดูพิเศษมันขึ้นมาคือ copy มันขึ้นมาด้วยการกด Ctrl J นะครับจากนั้นเนี่ยผมอันเนี้ยนะครับเลเยอร์บนผมต้องการให้มันเป็นตัว rasterize layer ก็คือไม่ใช่ smart object จะให้มันกลายเป็นพวกภาพธรรมดาเนี่ยนะครับคลิกขวา rasterize layer ทีนี้ถ้าสมมุติผมใส่คำสั่งลงไปเช่นผมใส่ level นะครับผมใส่ level ลงไปเนี่ยปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะเอฟเฟกต์ผลทันทีใช่ไหมครับอันเนี้ยแล้วมันจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเราใช้ตัวที่มันเป็น smart object นะครับเราสามารถคลิกขวาได้นะครับถ้าตัวเนี้ยมันไม่เป็น smart object อยู่ก็คลิกขวานะครับคลิกตัวนี้นะครับแล้วเลือก convert to smart object ปุ๊บนะครับมันจะแปลงภาพธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็น smart object ของ Photoshop ทีนี้ถ้าเราลองใส่adjustment เดียวกันนะครับเช่นผมลองใส่ level ลงไปเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับมันจะไอตัวเลเวลที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาร์ทเลเยอร์ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดตารวมไปถึงสามารถกดกลับเข้าไปแก้ไขมันได้นะครับถ้าเราไม่พอใจดังนั้นเวลาทำงานเนี่ยนะครับผมจะแนะนำให้แปลงภาพอะไรก็แล้วแต่ให้กลายเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปแก้ไขอะไรกับเลเยอร์นั้นเยอะมากแล้วเนี่ยอยากจะใส่พวกเอฟเฟกต์ภาพพวกนี้ลงไปหรือใส่อะจัสเมนต์ต่างๆลงไปเนี่ยให้แปลงให้มันกลายเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์นะครับมันจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าใครใช้เนี่ยนะครับคือถ้าเป็น rasterize layer แบบเนี้ยเป็น pixel layer เนี่ยมันจะทำงานค่อนข้างลำบากนิดนึงเวลาเกิดเราใส่ภาพปรับภาพไปแล้วอยากจะกลับมาแก้มันจะทำไม่ได้นะครับต่อมานะครับมันจะมี blending option นะครับ blending option ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอีกทีนึงในเรื่องของ blending option นะครับแล้วก็จะมี create clipping mask นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมมีเลเยอร์นี้อยู่นะครับแล้วผมเอาภาพอันเนี้ยไว้ด้านบนเลเยอร์นี้ผมบอกว่าผมอยากจะให้ภาพตัวเนี้ยนะครับภาพตัวเนี้ยนะครับผมเนี่ยให้ภาพตัวเนี้ยนะครับมันใช้masking จากเลเยอร์ด้านล่างทำยังไงได้บ้างนะครับผมก็สามารถปรับตัวนี้นะครับให้มัน clipping จากอัลฟานะครับจากเชฟด้านล่างได้นะครับก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ create clipping mask ปุ๊บมันก็จะได้ตามเชฟของเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับเพราะเราจะดูเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนลักษณะที่เป็นเหมือนลูกศรชี้ลงมาอันนี้คือมัน clipping จากเลเยอร์ด้านล่างตัวนี้ผมจะชอบใช้ฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันช่วยทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าถ้าใครขี้เกียจมานั่งกดนะครับกด alternate ค้างไว้นะครับและเอาเมาส์เนี่ยนะครับAlternate แล้วเอาเมาส์ไปโฮเวอร์ตรงช่องระหว่างกลางระหว่าง2เลเยอร์นะครับแล้วกดคลิกมันก็จะเป็นการ clipping mask เช่นเดียวกันนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์clipping mask นะครับในเลเยอร์นะครับอันต่อมานะครับสมมติผมมีภาพ2ภาพนี้นะครับเป็นภาพคนตรงนี้ผมบอกว่าผมอยากจะmergeทั้ง2เลยคืออยากจะรวมทั้ง2เลเยอร์ตรงนี้นะครับขี้เกียจมานั่งเปิดปิดคิดว่ามันน่าจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถรวม2เลเยอร์นี้เข้าด้วยกันได้นะครับโดยการกดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมี merge layer นะครับหรือกด Ctrl E ถ้า merge layer ปุ๊บมันจะทำการ merge 2เลเยอร์เนี่ยรวมกันให้กลายเป็นภาพเดียวนะครับอันนี้คือการทำงานของมันนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะ merge layer เนี่ยแต่ไม่ต้องการให้เลเยอร์ตัวนี้นะครับมันรวบแค่2เลเยอร์อย่าให้มันรวบทั้งหมดเลยทำได้ไหมทำได้นะครับเราสามารถกด merge visible ได้นะครับมันก็จะทำการอะไรเลเยอร์ไหนที่มันเปิดตาอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำกัน merge รวมกันทั้งหมดเลยนะครับก็คือ merge visible อันไหนที่เปิดตาอยู่เนี่ยอันนี้คือ visible นะครับพวกที่เปิดตาคือ visible กด merge visible ปุ๊บมันก็จะทำการรวบทั้งหมดนะครับเป็นเลเยอร์เดียวเลย
นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือเราจะกด flat animate ก็คือรวบทุกเลเยอร์นะครับรวบทุกเลเยอร์เนี่ยให้กลายเป็นไฟล์เดียวเลยนะครับมันก็จะรวบได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบคือผมจะชอบกดผมจะชอบให้มันรวบเลเยอร์แล้วก็ให้มันสร้างขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับก็คือผมจะกด control alternate แล้วก็ e พร้อมกัน control alternate e ปุ๊บนะครับมันจะทำการรวบเลเยอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะทำการเมิร์จเลเยอร์แล้วก็มันจะ copy ขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวที่ผมจะชอบใช้บ่อยๆนะครับเพราะบางทีแล้วแบบเราทำมาหลายเลเยอร์มากแล้วแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยขี้เกียจมานั่งปรับนู่นนี่ผมอยากจะรวบทั้งหมดแต่อยากให้เลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดเห็นมันยังอยู่โดยไม่ไปแตกกับมันเนี่ยผมจะกด control alternate e เพื่อให้มันเด้งขึ้นไปเป็นตัวเลเยอร์ที่เมิร์จแอนด์บดนะครับแล้วก็จะมี animation option นะครับ panel option ที่จะให้ดูคือจะมีแท็บ panel option ตัวนี้นะครับอันนี้สำคัญนิดนึงคือใน panel option เนี่ยตอนนี้มันจะมีพวก2 อย่างที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถที่จะปรับ thumbnail sizeก็คือพวกภาพเล็กๆตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าซัมเนลนะครับเราสามารถปรับขนาดได้จะให้มันใหญ่ให้มันเล็กแค่ไหนก็ได้นะครับส่วนมากผมจะชอบปรับให้ใหญ่หน่อยถ้ามันเริ่มมีเลเยอร์เยอะมากๆอันนี้จะไม่เวิร์กนะครับเราอาจจะต้องไปปรับค่า panel option แล้วอาจจะปรับเป็นนั้นก็ได้คือให้มันเห็นเป็นแค่ชื่อเฉยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราก็พูดถึงเรื่องของตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของเลเยอร์เนี่ยต่างๆครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัว blending mode กันต่อว่าตัว blending mode เนี่ยมันทำงานได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ